สวัสดีครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารอร่อยแซ่บๆมาฝากคุณผู้ชมในวันที่อารมณ์ไม่ชวนทำกับข้าวเลยแต่ก็อยากจะกินอะไรแซ่บๆกับเมนูที่มีชื่อว่ายำตามอารมณ์เรื่องของยำเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็ต้องถามว่าทำยังไงถึงจะแซ่บเหมือนร้านโน้ตร้านนี้ตั้งใจไม่ได้คุณผู้ชมเพราะรสชาติของอาหารยำที่ถูกปากถูกใจแต่ละคนมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานไม่เท่ากันวันนี้จึงอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่ามีอะไรก็ใส่ลงไปเถอะก็เรียนคุณผู้ชมแล้วว่าชื่อเมนูคือยำตามอารมณ์คุณผู้ชมก็อย่าคิดอะไรมากเลยแล้วก็เป็นอารมณ์ของคนที่วัยทองเลยนะคุณผู้ชมแล้วอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะใส่อะไรก็ใส่ใครไม่กินอยากกินฉันกินเองแต่ยำชนิดนี้มันจะต้องแบบมันๆหน่อยๆเรามีเทคนิคต้องเหยาะหน้าด้วยกะทิข้นๆมันถึงจะแซ่บจริงนะคุณผู้ชมเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมหน้ากะทิไว้ก่อนสำหรับใส่ยำนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ยำหลายตำรับนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ใส่กะทิแต่ตำรับเราอ่ะอิงมาจากยำโบราณเราก็เปิดไฟไม่ต้องไฟแรงนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงพอใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยจากนั้นก็จัดการคนจนกระทั่งกะทิเดือดนี่เราทำนิดเดียวนะคุณผู้ชมนะเหยาะหน้าด้วยกะทิไม่ใช่อาบกะทิคุณผู้ชมก็ใส่นิดหนึ่งคุณผู้ชมก็อย่าใจร้อนให้แป้งสุกจริงๆแล้วกะทิก็จะมีความข้นนิดๆมันไม่ได้ข้นมากขนาดตักหยอดแล้วก็เป็นลูกนะคุณผู้ชมอันนั้นเป็นหน้าตะโก้แล้วนะเค็มๆมันๆรับประทานกับยำแซ่บๆมันเข้ากันนะคุณผู้ชมอ่ะสุกได้ที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าเจ้ากะทิที่ข้นๆเหยาะไปบนหน้ายำตามอารมณ์มันจะน่ากินแค่ไหนนะครับน้ำยังไม่เดือดต้มน้ำซะก่อนคุณผู้ชมให้น้ำมันเดือดนะในระหว่างที่เรารอให้น้ำเดือดจะได้ลวกบรรดาซีฟู้ดอยากกินอะไรก็ใส่เอาไปลวกให้หมดเลยจับมายำให้หมดนะคุณผู้ชมเราทำน้ำปรุงยำก่อนน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคือยำมันจะต้องซ้ำซากจำเจไม่ได้มันจะต้องเป็นยำที่แตกต่างกันทุกวันทุกวันนะคุณผู้ชมนะยังไม่พอยังต้องการความเป็นผลไม้ด้วยมันจะได้ดูแบบรื่นรมนะคุณผู้ชมสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมปกติเราซื้อไว้สำหรับทำเป็นเครื่องดื่มทำขนมแต่วันนี้เอามาใส่กับข้าวได้นะคุณผู้ชมหอมมีความเป็นสาวรสมากยำขึ้นมานะพอดีพอดีจะหวานเปรี้ยวครบรสเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งกระเทียมสับน้ำปลาเพื่อชูกลิ่นออกมาหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมน้ำต้มสุกสะอาดๆใส่ไปนิดนึงแล้วก็พริกขี้หนูสวนสับละเอียดอันนี้ใส่ได้มากกว่านี้นะคุณผู้ชมบอกไม่ได้เลยคุณผู้ชมใส่เท่าไหร่อะไรยังไงเพียงแค่คุณผู้ชมทราบว่าใส่อะไรบ้างแม่เจ้าถ้าคุณผู้ชมอยากเปรี้ยวเพิ่มมะนาวได้อีกนะแต่สำหรับเราพอแล้วน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมบรรดาซีฟู้ดที่เรามีวันนี้คุณผู้ชมมีปลาหมึกสดมีกุ้งแล้วก็มีหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ปลาหมึกคุณผู้ชมก็เลือกเกรดเอาส่วนหอยแมงผู้นิวซีแลนด์เขามีเป็นเบอร์เลยนะเบอร์ใหญ่มากไซส์ XL ก็ยังมีแล้วคุณผู้ชมอุ้ยยังกับเสื้อผ้านะต้องเลือกไซส์โยนลงหม้อไปเลยคุณผู้ชมถ้าใส่ไปเสร็จนะก็จะไม่วุ่นวายนะเนี่ยลวกแค่นี้ใช้ได้สุกแล้วเพราะหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ก็สุกมาแล้วปลาหมึกนี่แค่วิ่งผ่านน้ำร้อนนะก็สุกเรียบร้อยคุณผู้ชมกว่าจะไล่ควานออกมาจากหม้อก็หดไปอีกครึ่งแล้วเนี่ยลูกชิ้นญี่ปุ่นไส้กรอกแล้วก็ปูอัดใส่ลงไปความจริงทั้งหมดนี่ก็รับประทานได้เลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันสุกมาหมดแล้วแต่เพื่อความสบายใจผ่านน้ำร้อนเดือดๆอีกสักหนึ่งรอบทุกคนจะได้มีความรู้สึกว่ารับประทานได้อย่างสนิทใจนะคุณผู้ชมนะในช่วงภาวะโควิดแบบนี้สะอาดไว้ก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมนะสุกก่อนดีที่สุดพอใส่ไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็รีบคลุกของที่ลวกกับน้ำปรุงยำซะก่อนน้ำปรุงเนี่ยจะขี้เหนียวไม่ได้คุณผู้ชมยำนี้ต้องฉ่ำเต็มที่อุ้ยตายกลิ่นพริกขี้หนูกับสาวรสมันตีกันในจมูก
ุดจะห้ามใจจะสังเกตว่าเนี่ยเราใส่พวกนี้ลงไปก่อนบรรดาผักทั้งหลายแหล่เราใส่ทีหลังนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำยำตรงนี้มันเข้มข้นถ้าคุณใส่ผักแล้วก็คนอยู่นั่นแหละมันจะเกิดอาการเซ็งเพราะว่าสิ่งที่เข้มข้นกว่าจะดึงน้ำจากผักออกมาผักจะฟุบความกรอบของผักความหวานของผักจะหายไปเราจะใส่คลุกๆแล้วยกเลยนี่เป็นหอมแดงซอยตัวนี้ตามร้านยำเขานิยมใช้เป็นหอมแขกหัวเบลเลอร์บลานะคุณผู้ชมมะเขือเทศใส่ไปพอมีสีสันยำทั่วไปนิยมใส่นี่นะคุณผู้ชมขึ้นช่ายเพราะว่ามันดับคาวได้ดีเสร็จแล้วก็ใส่ไปหน่อยนะคุณผู้ชมหอมแดงเจียวนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้านิดหนึ่งคลุกเสร็จยำน้องยิ่งมีใครสนใจไหมคะเข้าหุ้นกับเดียนเดียนอยากเปิดค่ะยำน้องยิ่งต้องเปิดร้านแบบท้ายซอยนะคะไม่เปิดริมถนนแล้วตั้งชื่อน้องยิ่งยำสุดซอยแซ่บสุดซอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเขาขายกันเขาก็ให้หอยแมงภู่เท่านี้นะฉันให้อีกหน่อยแล้วกันอีกตัวหนึ่งผู้ที่ให้2ตัวน้ำปรุงยำโอ้แม่เจ้าคุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะจำได้ใช่ไหมเราอุตส่าห์ทำกะทิไว้เนี่ยค่ะทีเด็ดของยำน้องยิ่งแซ่บสุดซอยมีการหยอดกะทิค่ะคุณผู้ชมถือเป็นท็อปปิ้งที่เลิศมากหอมแดงเจียวสักนิดหนึ่งโอ้ยน่ากินเนาะ